าหารการกินเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องอื่นๆเท่านั้นที่เรามองเห็นเป็นสิ่งสำคัญเรื่องกินต้องกินทุกวันวันละ3หนสำคัญมากวันนี้เรามีข้อความที่ส่งมานะครับคุณผู้ชมใน LINE @kdcare นะครับเขาบอกว่าหนูพยายามลดน้ำหนักอยู่นะคะก็เลยเลือกรับประทานอาหารที่มีผักเยอะๆก็เลยรับประทานน้ำพริกหนุ่มค่ะเป็นคนชอบแล้วก็ทำไม่ยากจากเพจลดเค็มลดโรคบอกว่าน้ำพริกหนุ่มโซเดียมสูงมาก100กรัมโซเดียมตั้ง 1,560 มิลลิกรัมคนควบคุมน้ำหนักต้องคอนโทรลโซเดียมด้วยไม่ฉะนั้นตัวมันจะบวมน้ำหนักมันจะขึ้นตลอดเวลาอาจารย์คะมีสูตรที่ทำน้ำพริกหนุ่มเสร็จแล้วไม่เค็มไม่เสียสุขภาพไหมคะมีสิทำไมจะไม่มีน้ำพริกหนุ่มตำรับนี้ดีต่อสุขภาพทำให้คุณรับประทานผักได้เยอะแยะเลยถ้าหากคุณผู้ชมใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ไปดูเลยครับวิธีทำน้ำพริกหนุ่มโขลกพริกหนุ่มย่างไฟหอมแดงคั่วและกระเทียมคั่วให้ละเอียดเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ต้มไส้อั่วแคบหมูและผักสดตามชอบเคล็ดลับการทำน้ำพริกหนุ่มโดยปกติน้ำพริกหนุ่มเป็นน้ำพริกที่เวลาปรุงจะเน้นรสชาติเผ็ดนำใช้เกลือเป็นวัตถุดิบสำคัญนำมาปรุงรสทำให้น้ำพริกหนุ่มมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีน้ำปลาหรือน้ำปลาร้าเมื่อใส่ลงไปจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่น้ำพริกหนุ่มจานนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะหวังว่าจะลดน้ำหนักได้สมใจแล้วก็สวยเพรียวเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมสำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะให้เราปรับสูตรอาหารจากเค็มส่งสูตรของตัวเองมาได้นะครับที่เพจ Kdcare Products และที่ LINE @kdcare ตำรับของใครน่าสนใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำขึ้นมาปรับแล้วก็ออกรายการทีวีอย่างนี้แล้วก็ยกไปเลยครับแบบนี้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ Kdcare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้